ก็สวัสดีนะครับพวกนี้เป็นการสีแคสเตอร์ฟิวกับอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาสอนเล่นอันเดอร์เทลแบบนี้นะครับผมก่อนอื่นผมต้องมีเกมแพดนะครับแล้วผมจะให้ลิงก์โหลดอันเดอร์เทลไว้ใต้ลิงก์คลิปชั่นนี้เลยนะครับผมก่อนอื่นผมก็ไปโหลดเกมแพดมาจากเพจตัวก่อนนะครับเห็นไหมนะครับว่าผมเกมแพดนะครับเกมแพดนะครับผมเกมแพดก็จะขึ้นแบบนี้อันแรกสุดแล้วติดตั้งไปแล้วครับผมจากอะไรวะครับวะนี่นะครับผมจะวิสตูนะผมถ้าเข้าไปที่เกมแพดนะครับผมก็จะมีเซตติ้ง3อันนะให้กดอันที่3สุดเลยนะครับนี่ครับเปิดอันแรกที่ผมทำเนี่ยเปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดนะครับผมแล้วก็ให้เปลี่ยน A เป็น6นะครับเปลี่ยน B เป็น9เปลี่ยน X เป็น7นะครับผมส่วน Y เป็นอะไรวะโน้ตอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็เปิดนี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับเออใช่ครับกดอันแรกสุดเลยครับผมให้เปิดเกมแพดตัวนี้นะครับผมเนี่ยที่ผมวงไว้นี้นะครับให้เปิดอันนี้นะครับแล้วก็มาเปิดอันนี้นะครับเป็นเกมแพดนะครับผมแล้วก็ลองดูครับถ้าได้ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมถ้ามาได้แล้วก็ไปเข้าอันเดอร์เทลนะครับนี่ครับผมแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมนี่ครับได้แล้วก็ผมก็ได้เซฟไปนะครับนี่ครับนี่ผมอันเดอร์เทลนะครับผมซื้อกับอะไรเฮียผมเองเราวัดความแม่นกันดีกว่าอือเฮียผมตายนะผมโอเคนะผมอุ๊ยเหี้ยไปแล้วเนี่ยอุ๊ยซะด้วยตรงนี้ผมโอเคได้ไอ้เจ้าเหี้ยอะไรไอ้เจ้าอีกแล้วครับอุ๊ยซะด้วยอะไรเนี่ยแอมพอกมาแรงตายขึ้นมาไม่ตายเรื่องนี้ไม่หนังเดียวกันตายแน่แน่โอเคนะผมโอเคนะโอเคนะโอเคเล่นเล่นไปเรื่อยๆนะผมก็คลิปนี้ก็แบบก็สั้นๆนะผมสั้นๆนะผมเอาไปเล่นอันเดอร์เทลนะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะวันนี้ก็บายนะครับผมท่านผู้ชมแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะฮะบาย